ประธานวิปรัฐบาลไม่ขัดข้องฝ่ายค้านชงเพิ่มวันประชุมสภาติงอย่าด้อยค่าคนไม่เห็นด้วยการเมืองวันที่8กรกฎาคม2567 14:15 น.ประธานวิปรัฐบาลโอดฝ่ายค้านไม่เคยมาคุยยันไม่ขัดข้องเพิ่มวันประชุมสภาแต่อย่าด้อยค่าคนไม่เห็นด้วยย้ำสส.ต้องลงพื้นที่ฟังปัญหาประชาชนเมื่อเวลา 12:40 น.วันที่8กรกฎาคม2567ที่รัฐสภานายวิสุทธิ์ชัยนรุณสส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลวิปรัฐบาลกล่าวกรณีฝ่ายค้านขอเพิ่มวันประชุมสภาผู้แทนราษฎรว่าเบื้องต้นไม่ได้มีการพูดคุยกันกับพรรคร่วมฝ่ายค้านมีแต่ฝ่ายค้านหารือแต่ในที่ประชุมดังนั้นต้องปรึกษาต้องพูดจากันโดยเฉพาะวิปแต่ละฝ่ายว่าวาระที่จะขอบรรจุเป็นเรื่องอะไรและย้ำว่าไม่ควรออกข่าวด้อยค่าคนที่ไม่เห็นด้วยกับการเพิ่มวันประชุมเพราะต่างคนต่างความคิดไม่มีใครเห็นด้วยกันทั้งหมดดังนั้นต้องหารือและหาความร่วมมือกันในสภาซึ่งนอกจากความพร้อมของสมาชิกแล้วการลงพื้นที่ของส.ส.นั้นจะบอกว่าไม่มีประโยชน์ก็ไม่ได้เพราะเป็นการรับฟังปัญหาของประชาชนนำมาหารือในสภาเพื่อให้ส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะส.ส.ไม่สามารถติดต่อหน่วยงานได้โดยตรงเนื่องจากจะมีความผิดในมาตรา144ที่ถือเป็นการแทรกแซงส่วนจะนำไปสู่การแก้ไขได้หรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งดังนั้นเป็นผู้แทนฝ่ายนิติบัญญัติจะต้องรับฟังปัญหาไม่ใช่ลอยอยู่บนฟ้าหายใจเอาแอร์ไปวันๆไม่ได้ขัดข้องเรื่องการขยายวันประชุมหากมีความจำเป็นเช่นเดียวกับสภาชุดที่ผ่านมาที่จะเพิ่มวันประชุมในวันศุกร์ซึ่งในระบอบประชาธิปไตยต้องฟังเสียงผู้ไม่เห็นด้วยกับการด้อยค่าเพราะรับไม่ได้เหมือนกันนายวิสุทธ์กล่าวนายวิสุทธ์กล่าวถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าเป็นเรื่องปกติและเป็นสิทธิ์ของฝ่ายค้านขณะที่รัฐบาลมีหน้าที่ในการชี้แจงซึ่งไม่จำเป็นต้องตั้งองครักษ์พิทักษ์เพราะเชื่อว่ารัฐมนตรีมีข้อมูลชี้แจงต่อฝ่ายค้านอยู่แล้วแต่ขอให้อยู่ในกรอบและไม่ควรด้อยค่ากันเพราะประชาชนไม่ชอบ ก้องสมเกียรติจันทราแรงจัดสตาร์ท17จบที่6โมโต2ที่เยอรมนีกีฬาวันที่7กรกฎาคม2567 18:05 น.ก้องสมเกียรติจันทรานักบิดฮอนด้าแรงจัดออกสตาร์ทอันดับ17ไล่แซงจนจบอันดับที่6การแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกโมโต GP รุ่นโมโต2สนามที่9ที่สนามเชเซนริงประเทศเยอรมนีเมื่อ7กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยแชมป์ตกเป็นของเฟอร์มินอัลเดกูจากสเปนรองแชมป์เป็นเจคดิกซอนจากสหราชอาณาจักรและอันดับ3ไอโอกุระจากญี่ปุ่นสมเกียรติได้เพิ่มอีก10คะแนนในเวลานี้มีเพิ่มเป็น56คะแนนหลังผ่านการแข่งขัน9สนามอยู่อันดับ8ในตารางคะแนนส่วนผู้นำเป็นเซคิโอกาเซียจากสเปน147คะแนนเหนือไอโอกูระอยู่7คะแนนหน่อยจี้นายกรัฐมนตรีทบทวนไอเดียเปิดทางต่างชาติเช่าที่ดิน99ปีแนะเร่งแก้หนี้คนไทยการเมืองวันที่8กรกฎาคม2567 16:20 น.สุดารัตน์จี้นายกรัฐมนตรีทบทวนไอเดียเปิดทางต่างชาติเช่าที่ดิน99ปีปล่อยถือครองกรรมสิทธิ์ห้องชุดเพิ่มเป็น 75% ทั้งที่คนไทยถูกยึดบ้านยึดรถแนะเร่งออกมาตรการด่วนช่วยยืดปรับโครงสร้างหนี้เมื่อวันที่8ก
กรกฎาคม2567จากกรณีมีการสั่งการด่วนให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยศึกษามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์และเตรียมการเพื่อรองรับการยกระดับประเทศไทยสู่ศูนย์กลางเมืองแห่งอุตสาหกรรมระดับโลก Thailand Visionโดยจะปรับแก้กฎหมายให้ชาวต่างชาติเช่าที่ดินได้นานขึ้นจาก50ปีเป็น99ปีและถือกรรมสิทธิ์ห้องชุดเพิ่มสัดส่วนจาก 49% เป็น 75% นั้นคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธุ์หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยทสท.กล่าวว่าแนวคิดการให้ต่างชาติเช่าที่ดิน99ปีกับการที่คนไทยต้องถูกยึดบ้านอะไรสำคัญและต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนมากกว่ากันโดยเฉพาะสถานการณ์ในปัจจุบันนักธุรกิจหรือไปเดินตลาดทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเศรษฐกิจแย่รายได้ลดแต่ของแพงทั้งแผ่นดินคุณหญิงสุดารัตน์กล่าวว่าเศรษฐกิจทรุดครั้งนี้แตกต่างจากในยุคต้มยำกุ้งเพราะยุคต้มยำกุ้งคนรวยล้มแต่ปัจจุบันคนจนตายและลามขึ้นมาสู่คนชั้นกลางซึ่งทั้งหมดคือคนส่วนใหญ่ของประเทศที่รายได้ไม่พอรายจ่ายต้องกู้มากินกู้มาใช้จึงส่งผลให้หนี้ครัวเรือนสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์สูงกว่า 91% หรือเท่ากับ 16.3 ล้านล้านบาทที่สาหัสไปกว่านั้นคือสินเชื่อรวมภายใต้ข้อมูลของเครดิตบูโร 13.6 ล้านล้านบาทกลายเป็นหนี้เสียไปแล้วถึง 1.09 ล้านล้านบาทหากเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมาที่หนี้เสียอยู่เพียง 1.05 ล้านล้านบาทเท่านั้นสะท้อนว่าหนี้เสียยังคงพุ่งต่อเนื่องหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยกล่าวว่าที่น่าห่วงที่สุดคือคนไทยต้องเสียหรือกำลังจะต้องเสียบ้านและรถซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตและเป็นเครื่องมือหารายได้ดังตัวเลขที่ปรากฏคือหนี้เช่าซื้อรถยนต์เป็นหนี้เสียถึง 2.38 แสนล้านบาทเติบโตขึ้นต่อเนื่อง 32% และหนี้ที่อยู่อาศัยอีก 1.99 แสนล้านบาทเติบโตขึ้น 18.2% สินเชื่อบุคคลอีก 2.6 แสนล้านบาทเติบโตขึ้น 12% และบัตรเครดิต 6.3 หมื่นล้านบาทเติบโตขึ้น 14.6% ขณะที่หนี้ที่กำลังจะเสียแต่ไม่เกิน90วันหรือกลุ่ม SM เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 6.4 แสนล้านบาทนี่คือปัญหาเร่งด่วนที่รัฐบาลโดยเฉพาะนายเศรษฐาทวีสินในฐานะหัวหน้ารัฐบาลต้องเร่งแก้ไขปัญหาให้คนไทยสามารถรักษาบ้านและรถของตัวเองไว้ได้ด้วยมาตรการเร่งด่วนช่วยยืดหนี้ปรับโครงสร้างหนี้และเร่งสร้างรายได้ให้กับคนไทยไม่ใช่เร่งมาตรการให้ต่างชาติเช่าที่ดินได้99ปีหรือการเพิ่มอัตราส่วนถือครองคอนโดจาก 49% เป็น 75% โดยอ้างว่าเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอยากให้นายเศรษฐาในฐานะผู้นำประเทศได้คิดว่าระหว่างการออกมาตรการเพื่อให้คนไทยสามารถรักษาบ้านและรถที่ถูกยึดไปแล้วหรือกำลังจะถูกยึดกับการออกมาตรการยกกรรมสิทธิ์ที่ดินและคอนโดให้ต่างชาติอะไรสำคัญและเร่งด่วนกว่ากันคุณหญิงสุดารัตน์กล่าวหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยกล่าวว่ายิ่งไปกว่านั้นมาตรการการยกกรรมสิทธิ์ให้ต่างชาติเช่าที่ดินได้99ปีขยายอัตราถือครองคอนโดมิเนียมสูงถึง 75% นั้นได้ศึกษาหรือยังว่านโยบายนี้จะทำร้ายคนไทยขนาดไหนต่อไปคนไทยจะต้องซื้อที่อยู่อาศัยแพงขึ้นเท่าไหร่จากคนต่างชาติเด็กรุ่นใหม่ที่จะเริ่มตั้งตัวแทบจะหมดโอกาสที่จะซื้อที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองนโยบายนี้อ้างความจำเรื่องกระตุ้นเศรษฐกิจผู้ที่ได้รับประโยชน์คือบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่ครอบครัวนายเศรษฐาและพรรคพวกเป็นเจ้าของซึ่งในข้อเท็จจริงยอดขายของอสังหาลดลงจริงแต่เมื่อดูผลประกอบการบริษัทอสังหาส่วนใหญ่ยังสามารถทำกำไรได้อย่างดีเพียงแต่กำไรลดลงจากในอดีตดังนั้นเมื่อเทียบกับความจำเป็นเร่งด่วนที่คนไทยส่วนใหญ่กำลังทุกข์ยากกับรายได้ที่ไม่พอรายจ่ายหนี้สินท่วมหัวรวมถึงการที่บ้านและรถยนต์ถูกยึดหรือกำลังจะถูกยึด
อะไรความสำคัญมากกว่ากันอะไรเร่งด่วนกว่ากันเราจะปล่อยให้คนไทยโดยเฉพาะคนตัวเล็กถูกละเลยมองข้ามต่อไปอีกนานเท่าใด